ความหวานของเขาใช่ไหมพี่อะไรนั้นเนาะอาแดนฮะวันนี้แฟนคุณมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโรสโกด้วยอยากจะให้ฝากอะไรกับแฟนๆที่อยู่ที่นี่ฮะก็จริงๆก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับหนูด้วยนะครับในวันนี้แล้วก็ยินดีทุกคนด้วยนะครับที่ได้พบเจอกันวันนี้นะก็ขอให้หลังจากนี้นะครับก็ขายกันดีๆนะครับผมร่ำรวยกันทุกๆคนนะครับผมขอบคุณครับผมครับมีคนอิจฉาเขาเรียกหนูด้วยอย่างเงี้ยทำไมอ่ะที่ผ่านมาชีวิตผู้ชายเรียกเราว่าอะไรฮะอันนี้ก็ไปเสี่ยมเขาอยากได้คำตอบว่าอะไรหรออยากรู้ว่าทำไมก็หนูก็ถูกแล้วไงถูกไหมเออนี่อิจฉาอิจฉาดูสิอิจฉาจะหน้ามันแผลไปหมดแซวนะแซวนะอะไรนะจ๊ะจะช่วยดูแลแพตตี้อย่าบอกนะว่าเราก็คือไม่ใช่นะไม่ใช่ทวงคืนแพตตี้นะเราไม่ใช่ใช่ไหมคนละแก๊งคนละแก๊งคนละแก๊งดูแลโอเคโอเควันนี้โอ้โหมาคู่เลยชุ่มฉ่ำหัวใจเหลือเกินนะฮะขอบคุณคุณแดนวรเวทด้วยนะคะขอเสียงปรบมือด้วยนะทุกคนมากมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณนะพักผ่อนพักผ่อนฝั่งนู้นจะดีกว่าพรีเซนเตอร์ของเรายังอยู่นะครับเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงผลิตภัณฑ์นะครับในโอกาสนี้นะฮะเชิญผู้บริหารของเราขึ้นบนเวทีดีกว่านะฮะเชิญคุณวาวแล้วก็คุณหนึ่งอีกครั้งหนึ่งบนเวทีนะฮะขอเสียงหน่อยได้ไหมฮะทุกคนเดี๋ยวเสียงโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันยาวๆดีกว่าฮะไม่เป็นไรนะพี่แดนจะลงไปแล้วยังมีพี่หนึ่งอยู่เบาได้เบามันน่าไม่มันนะน่าไม่มันนะแซวเล่นแซวเล่นนะไม่ใช่ว่าลงโพสต์ด่าใน Facebook ดีเจนุ้ยแซวหนูแรงไปไงนะเอาล่ะวันนี้ชื่นมื่นเหลือเกินฮะโหเมื่อกี้อยากแบบว่าเห็นพี่แพตตี้กับพี่แดงอยู่ด้วยกันตอนร้องเพลงเหลือเกินเออแดงจ้ะร้องตีตีไม่ต้องเจ้าสาวแล้วเนาะตอนนี้เรียกว่าเจ้าสาวไฟแดงเจ้าสาวไฟแดงนะเจ้าสาวมันมาเป็นนี่รีวิวชีวิตแต่งใหม่อะไรนะคะรีวิวชีวิตนี่ค่ะรีวิวชีวิตจริงๆแพทไม่ได้รู้สึกต่างจากเดิมเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่กับแบบคุณแม่อยู่ที่บ้านอยู่ยังไม่ได้ย้ายยังไม่ได้ย้ายไปไหนอะไรเงี้ยค่ะใช่ยายแพทเล่าวันนั้นนิดนึงค่ะโมเมนต์ที่เข้าไปรับน้ำสังฆทานเนาะจากสังฆราชก็จริงๆแฮปปี้มากค่ะแล้วก็แบบดีใจที่เหมือนแบบมีโอกาสครั้งนึงในชีวิตเนาะได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้รับน้ำมนต์มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่วันนั้นคือเป็นเหมือนพิธีพุทธด้วยไหมคะที่เข้าไปทำมีตักบาตรทำบุญใช่จริงจริงก็มีถวายสังฆทานค่ะก็ทำบุญกันก็คือจะมีครอบครัวเป็นหลักแล้วก็เพราะว่าเหมือนทางวิหารหรือโบสถ์อะไรเงี้ยค่ะเขาจำกัดเข้าได้ประมาณแบบ20คนเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบต้องคัดมาส่วนหนึ่งแล้วจริงๆมีญาติๆอีกหลายๆคนที่แบบอยากมาด้วยแต่ก็แบบว่าอาจจะมาไม่ได้ครบทั้งหมดค่ะหรือบางคนก็บางคนก็ออกข่าวมีข่าวมาว่าแบบแพตตี้จัดงานแต่งในวัดอย่างเงี้ยจริงจริงไม่ได้ถึงขนาดนั้นจริงๆหลักๆเป็นทำบุญมากกว่าค่ะแล้วก็จะมีกินเลี้ยงทั้งสองบ้านก็แบบว่าอันนั้นจัดที่โรงแรมอะไรเงี้ยค่ะก็กินภายในกันเองค่ะก็จัดเรียบร้อยแหละก็คือเป็นงานเรียบง่ายเลยใช่ค่ะก็กินข้าวกันแค่นั้นเองใช่ไหมคะอะไรนะคะไม่ค่ะคนละวันค่ะอย่างวันที่เราเข้ารับน้ำสังเนี่ยมีการแบบไปจดทะเบียนด้วยไหมคะวันนั้นหรือยังไงยังค่ะมีเขามีข่าวออกมาว่าจดทะเบียนแล้วยังค่ะยังอันนี้ไม่รู้เนอะเอ๊ะข่าวมาจากไหนยังค่ะยังค่ะมีเริ่มไหมคะว่าจะต้องไปจดก็ยังไม่ได้ดูค่ะเพราะว่าอาจจะต้องดูวันดูเวลาอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะพอวิธีต่างๆผ่านผลเรียบร้อยแล้วชีวิตเป็นยังไงคะเรามีอะไรชิลมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบขนาดแบบว่าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอ๋อแบบเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีแบบฉลองงานเลี้ยงฉลองอะไรอย่างงี้มีมั้ยคะแพทย์ว่าพอแล้วตอนนี้เนี่ยไม่มีค่ะใช่ก็คือเป็นงานภายในเลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็หลักๆจะแบบเน้นครอบครัวญาติๆเพราะจริงๆอ่ะส่วนตัวแพทย์อ่ะญาติเยอะมากๆเลยค่ะก็แบบว่าแค่นี้ก็แน่นประมาณนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมีทางไหมอยากไปอยากจะจริงๆวันนั้นเพื่อนๆก็มานะคะวันที่ไปทำบุญกันเลยอ่ะค่ะใช่แต่คือจะเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดจริงๆจริงใช่ใช่ใช่อันนี้คือความตั้งใจของเราเลยใช่ไหมจัดแค่นี้พออบอุ่นค่ะจริงๆเดิมทีของแพทพี่แดงก็คือมีความคิดไว้คร่าวๆอยู่แล้วว่าแบบถ้าเราอยากจะอย่างเงี้ยเราอยากจะแบบ
อะไรก็ได้ที่สบายที่สุดเบาที่สุดเราไม่อยากแบบว่าเครียดแล้วก็แบบด้วยระยะเวลาด้วยนะคะที่แบบมันกระชันมากๆเรารู้สึกว่าขอทำอะไรก็ได้ที่เราสบายตัวสบายใจแล้วก็ชิลกับคนที่แบบอ่ะครอบครัวเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีความฝันของผู้หญิงทั่วไปใช่ไหมที่เขาต้องแต่งชุดแต่งงานโบราณอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนหลายชุดอะไรอย่างงี้ไม่อ่ะแต่ก็จริงๆแพทย์เคยบอกพี่แนนไว้ว่าคือถ้าแบบถ้าแพทย์ไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยก็คงแบบคุยกันแล้วก็ไอ้นี่เลยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ง่ายๆอาจจะไม่ต้องมีงานอะไรด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แดงก็เห็นด้วยกับคือพี่แดงก็ชิลคือโชคดีที่พี่แดงกับหนูอ่ะเหมือนมาในทิศทางที่คลายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบค่อนข้างชิลแล้วก็อยากอะไรที่แบบสบายที่สุดแล้วก็แบบเรียบง่ายแล้วก็แบบทำอะไรที่เราคล่องตัวมากๆเลยอ่ะค่ะยิ้มยิ้มสามีหน่อยสิคะหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างสามีดูแลดีดูแลดีเหมือนเดิมคุ้นไหมคะเกือบคุ้นกับคำว่าสามีเดือนยังไม่คุ้นเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าพอแบบว่าหลังจากวันนั้นมาก็ยังคิดอยู่แล้วว่าเอ๊ะเราเป็นอันนี้แล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนแบบในมุมแพรรู้สึกว่าทุกอย่างก็ยังดูแบบว่าเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะด้วยว่าเราคบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้ความก็ต้องเห็นแล้วแม่อย่างความตั้งใจของแพรอะไรเงี้ยค่ะเราถ้ามันจดทะเบียนอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนสกุลหรือเปลี่ยนคำนำหน้าหรืออะไรเงี้ยลูกโอ้ยแพรยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยค่ะใช่ก็คือเป็นอนาคตแต่จริงๆแพทย์อ่ะยังแพทย์อยากใช้นามสกุลตัวเองนะใช้นามสกุลเดิมเพราะว่าด้วยความที่ว่าคุณแม่คือเอาชื่อหนูคนเดียวในบ้านในการตั้งนามสกุลแล้วทุกคนก็คือเปลี่ยนชื่อตามนามสกุลหมดเลยหนูก็เลยเข้าสู่ว่าเอ๊ะชื่อเราเป็นชื่อหลักในการตั้งนามสกุลเลยจริงๆก็รู้สึกว่ายังอยากนามสกุลนี้โอ้ยังอยากใช้นามสกุลนี้ที่แบบคุณแม่ตั้งให้อยู่อะไรเงี้ยค่ะอยากใช้นามสกุลพ่อให้นามสกุลพี่แดนไหมคะเป็นแบบเป็นต่อกันได้เดี๋ยวนี้มันสามารถต่อกันได้ไงโอ้มันจะยาวมากเลยนะคะใช่ศิลพัฒน์ศักดิ์เมธาแล้วก็มีดานุวงศ์ด้วยโอ้โหเพราะว่าโอ้ต่ออีกนะเอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวขอคิดก่อนละกันค่ะเห็นเรื่องเรือนหอลูกที่รีวิวค่ะเป็นไงบ้างคะเห็นแบบรีวิวการแบบความคืบหน้าใช่ก็ประมาณ 80% ได้ค่ะจะได้เข้าอยู่เลยคาดว่าจริงๆมันก็เลยมาเรื่อยๆค่ะก็เลยยังไม่กล้าบอกว่าจะเมื่อไหร่แน่ๆเพราะว่ามันเหมือนมันมีรายละเอียดเยอะอะไรเงี้ยค่ะในหลายๆฝ่ายด้วยทั้งฝ่ายแบบโครงสร้างเองฝ่ายเฟอร์นิเจอร์เองอะไรเงี้ยค่ะมีเดดไลน์ไหมคะว่าจะต้องเข้าอยู่ครบไหมมันเดดไลน์หลายรอบแล้วก็เลยแบบตอนนี้ไม่กล้าเดดไลน์ใช่ค่ะก็พยายามแบบงานอิสระไปเลยใช่ใช่ใช่ค่ะก็คืออยู่บ้านแม่อยู่ปกติใช่ค่ะอยู่ที่เดิมค่ะต่างคนต่างแยกกันอยู่ก่อนใช่ไหมคะใช่พี่แดนอยู่คอนโดค่ะยังเห็นในคลิปรีวิวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบทบเถียงกันจะเป็นประเด็นทำให้เราต้องอัดคลิปอธิบายอีกรอบนึงค่ะตามนั้นเลยค่ะอันนี้คือมันไม่สบายใจจริงๆมันถึงต้องออกมาพูดอะไรเงี้ยคือเหมือนในคอมเมนต์อะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายๆคอมเมนต์ที่เหมือนค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็เหมือนกับพี่แดนเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราออกมาพูดในเคลียร์ในบางส่วนดีกว่าเพราะว่าคลิปนั้นคือตอนแรกเราตั้งใจจะแบบคุยเล่นเป็นดีเบตกันเหมือนแบบถกเถียงกันขำๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันอยู่ในช่วงโครงสร้างบ้านอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เลยเหมือนเป็นประเด็นนิดนึงแต่เราก็เลยแบบเพื่อความสบายใจของทุกๆคนที่ได้ดูคลิปเราก็เหมือนแบบออกมาชี้แจงค่ะว่าจริงๆแล้วคือคลิปนั้นเราถ่ายไปแบบเมื่อนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราตอนเนี้ยมันมีการปรับเปลี่ยนมาเยอะประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นก็กลายเป็นคนเข้าใจว่าเราทะเลาะกันใช่ไหมแล้วเหมือนพี่แดนบังคับเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยค่ะคือถ้าเกิดคนดูคลิปจริงๆก็จะรู้ว่าแบบเวลาปกติแพทแบบพี่แดนถ่ายคลิป YouTube กันอะไรในช่องเงี้ยค่ะก็จะแบบมีการถกเถียงกันบ้างนู่นนี่นั่นให้ดูมีสีสันของคลิปอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างอื่นเลยเห็นบอกว่าถึงขั้นมีขั้นตกลงว่าครั้งหน้าจะไม่มีการแบบดีเบตกันต่อหน้ากล้องละพี่แดนบอกค่ะพี่แดนบอกไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยโอ้พี่แดนคือแบบว่าเฟลไปเลยไหมลูกตอนที่แบบโดนกระแสเยอะไม่หรอกค่ะหมายแบบบางคอมเมนต์ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงหมายถึงว่าอาจจะด้วยใช้คำพูดหรืออะไรที่มันอาจจะดูแรงไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบเขารับตรงนี้เร็วอยู่แล้วอะไรเงี้ยในเรื่องของคำพูดของคนอะไรเงี้ยค่ะคอมเมนต์ไหนที่เราไม่สบายใจอะไรนะคะคอมเมนต์ไหนที่ทำให้แดนกับแพตตี้ไม่สบายใจที่สุดแพทไม่ได้ขอระบุเป็นคอมเมนต์เลยแล้วกันนะคะแต่ว่าหมายถึงว่ารวมๆหลายๆคนมีการพูดถึงในเชิงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแค่แบบออกมาอธิบายเฉยๆแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะ
เราสองคนก็แฮปปี้อยู่แฮปปี้เหมือนเดิมอยู่แล้วใช่ไม่ได้มีอะไรค่ะเพราะเราแบบเจตนาเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็แค่แบบอ่ะออกมาชี้แจงแค่นั้นเองค่ะตามถึงเพจเพิ่มขึ้นหน่อยค่ะเขาบอกว่าเขายังมีความหวังอยู่ค่ะแต่ที่ยังไม่เห็นทะเบียนสมรสเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะก็ดีค่ะสู้มีติดต่อแอดมินไหมคะไม่รู้อยากรู้มากเลยแอบส่งแบบไดเรกต์มาให้หน่อยได้ไหมคือเขาก็ยังมีความหวังอยู่ไม่แต่แพทชอบนะหมายถึงว่าแพทแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยที่ตรงนี้เป็นที่ที่แบบสร้างสีสันให้กับทุกคนเพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูเขาก็จะบอกว่าแบบเราอ่านคอมเมนต์เลยรู้สึกแบบแฮปปี้ในแบบแฟนบอยของหนูที่แบบว่าทำไมทุกคนน่ารักแบบนี้คือทุกคนแบบน่ารักจริงๆแล้วก็แบบใช้คำพูดน่ารักมากไม่ได้มีแบบว่าหยาบคายหรืออะไรเลยทุกคนแบบให้เกียรติมากๆจริงๆเขาบอกว่าเป็นเหมือนจริงๆแล้วมันเป็นภาคต่อของหนังทวงคืนเห็นแล้วเขาบอกว่าเขาแคปในหนังใช่เป็นรูปแพทพี่แดนแล้วก็พี่บีมแล้วก็เขียนว่าอ๋ออันเนี้ยภาคต่อเราโปรโมทหนังอยู่น่ารักดีค่ะก็คือยังไม่ตัดกำลังใจเขาใช่ไหมยังอยากให้เขาสู้ต่อไปก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสีสันสำหรับพี่ๆทุกคนดีนะเหมือนแบบทุกคนที่ได้เข้าไปอ่านแล้วก็จะแบบยิ้มได้หัวเราะได้ในวันที่บางทีอาจจะทำงานมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแพทรู้สึกว่าถ้าสิ่งนี้ทำให้ทุกคนมีความสุขเราก็แฮปปี้แพทเข้าไปดูบ่อยไหมคะเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะพี่แดนบล็อกไหมคะเพจนี้ไม่พี่แดนก็เข้าไปดูด้วยเข้าไปส่องด้วยพี่แดนใช้แอคหลุมไปเม้นบ้างไหมคะอะไรนะคะใช้แอคหลุมไปเม้นบ้างไหมไม่มีพี่แดนส่องอย่างเดียวส่องอย่างเดียวใช่แล้วแฟนหลังจากนี้ค่ะมีแต่งงานอะไรค่ะก็ต้องถามจะมีน้องเมื่อไหร่จะมีจริงๆยังไม่ได้แพลนขนาดนั้นค่ะก็คิดว่าอยากจะแบบเที่ยวก่อนนิดนิดนึงใช่ใช่อยากจะแบบเที่ยวก่อนค่ะแต่ยังไงก็คือทุกคนสามารถติดตามได้ในช่องคือแพทก็พยายามแบบถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วเราแบบไม่ได้เจอกันแบบนี้ค่ะก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube แดนแพตตี้นะคะก็มีแผนๆไว้ค่ะเป็นปีใหม่นี้เลยไหมหรือว่าใช่ธันวาคมนี้ค่ะยังแหวนที่นิ้วนี่คือวงในงานเลยไหมคะค่ะที่จะเอาไปที่ไหนก่อนค่ะเสียสมาธิดีเลยเพชรไปกระแทกตาหนูเก็บแล้วหนูเก็บมือเรื่องเดียวกันจะไปที่ไหนคะจริงๆไปญี่ปุ่นค่ะใช่ก็คือจริงๆไม่ได้ไปตั้งแต่โควิดมาก็เลยไม่ได้เดินทางประมาณ2ปีไม่ได้ไปต่างประเทศเลยใช่ก็รู้สึกว่าที่แรกที่อยากไปคือญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไปง่ายๆอะไรที่นู่นครับความทรงจำเยอะมากแพทกับพี่แดนไปญี่ปุ่นเยอะมากค่ะแต่ว่ารอบนี้คืออยากไปแบบฟิลเล่นสกีกันอะไรเงี้ยยังไม่เคยมีโอกาสได้เล่นอะไรแบบนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยจะมีน้องญี่ปุ่นกลับมาจะมีน้องญี่ปุ่นกลับมาหรือเปล่าน้องที่ซื้อโอกาสน้องโอซาก้าอ๋อแล้วแต่ประเทศที่ไปเงี้ยเหรอคะโตเกียวโตเกียวโตนั่นแหละค่ะเที่ยวก่อนก็คืออยากใช้ชีวิต2คนให้มันสนุกแบบว่าให้แบบใช่คิดว่าอยากแบบว่าเที่ยวก่อนใช่อยู่ด้วยกันก่อนไม่ได้แพลนขนาดนั้นไว้เลยค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างอาจจะอยู่ที่เราแบบพร้อมนะช่วงเวลานั้นด้วยว่าแบบโอเคเวลานี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นเช็คลิสต์ว่ายังไงคนก็ต้องมีแน่นอนถูกไหมแพนไปถามพี่แดนอีกทีนึงจะถามว่าพี่แดนเขาจะอายุเยอะไปเลยอ๋อกังวลเรื่องนั้นหนูว่าเขาไม่ซีไม่ซีเขาชอบแบบท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คือความเห็นตรงกันไปในทางเดียวกันเนาะใช่ใช่ตอนนี้ก็โอเคค่ะเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ไม่เรื่องแหวนเลยค่ะที่ให้เป็นเม็ดมาไม่ได้เป็นทำวงไปทำตัวเรือนเรียบร้อยสวยมากใช่ค่ะไม่เห็นเลยที่คนดูมาซีเขินเลยเห็นไหมคะแพทรูปหูนิดหนึ่งไม่ตั้งใจอะไรติดไปผมอะไรติดไปผมอย่างนั้นอะไรค่ะก็คือวงนี้เลยไปทำใช่ค่ะอันนี้พี่แดนไปทำมาให้เราหรือแพทไปแบบดีไซน์ไปทำเองก็พี่แดนพาหนูไปทำค่ะคือเขาก็คิดว่าถ้าเกิดเราแบบจะต้องใส่ไปอีกตลอดยาวๆเลยเขาก็อยากให้เป็นวงที่เราแฮปปี้ที่อยากจะแบบชอบดีไซน์ไหนแบบแพทเลือกเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบตั้งใจใส่ติดตัวตลอดใช่ไหมไม่ถอดเลยถอดค่ะนี่ใส่เพราะมางานเลยนะเนี่ยปกติหนูก็จะไม่ค่อยกล้าใส่หนูบอกว่าเป็นคนขี้ลืมไม่ได้ขี้ลืมหนูรู้สึกมันเตะตาไปคนอื่นไปนิดนึงค่ะจริงค่ะแล้วมีวงสำรองไหมแบบให้เราได้ใส่ติดตัวอ๋อมีค่ะจริงๆก็จะมีวงแบบเหมือนติดนิ้วแบบเล็กๆธรรมดาวงที่ขอตอนนั้นใช่ป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะใส่อันนั้นเป็นหลักใช่ถ้าชีวิตประจำวันแต่ก็จะบางทีแพทชอบแบบสบายตัวไม่ค่อยระวังมากก็จะ
ก็บไว้ไม่พี่แดนไม่คิดตรงนั้นต้องมีผู้ชายโอเคสี่เสียนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาไว้นานๆขอยกมือไหว้นิดนึงค่ะแค่นี้ว่าฝั่งนู้นนิดนึงว่าฝั่งนู้นเอออย่างนั้นดีโอเคก็นี่จะผมนิดนึงได้ไหม